สวัสดีค่ะเพื่อนๆโอ้ยเสียงแหบเสียงแห้งไม่ใช่ไรๆเพิ่งตื่นนอนโอ้ยอากาศจะพามาดูมอนไม่ใช่สิฟิลโลเดนดรอนเรียกถูกไหมเรียกง่ายๆเลยคือฟิลโลเมื่อคืนนอนดึกมากเลยนะฮะดูหน้าตาเพิ่งตื่นนอนโอเคเราจะพามาดูฟิลโลกันฟิลโลกันก็คือเราได้หมายอนุบาลมานะคะก็มาดูกันว่าคือเขาบอกว่าลุ้นด่างฟิลโลลุ้นด่างหรือก้านส้มลุ้นด่างไม่รู้ว่ามันด่างหรือว่าใบมันเน่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราได้มา2วันละเดี๋ยวมาดูกันได้มา2กระถางเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆช่วยดูหน่อยนะว่ามันใบมันเริ่มด่างหรือใบมันเริ่มเน่าเนื่องจากให้น้ำนะคะเนี่ยอันเนี้ยใบมันเริ่มด่างหรือใบมันเริ่มเหลืองก็ไม่รู้อ่ะใบมันเริ่มด่างหรือใบมันเริ่มเน่าสองละค่ะสองตะกระถางนี้ต่างกันนะคะเราจำไม่ได้แล้วล่ะว่าเป็นของซื้อมาจากเจ้าไหนเพราะมันก็ไม่ต่างกันมากนะข้างล่างมันก็มีไอ้ตรงเนี้ยไม่มั่นใจน่ะดูสิคือใบมันแต่ก็ไม่กล้าไม่อยากจะตัดทิ้งไม่อยากจะไปแตะต้องอะไรมันนะอันนี้ไว้ที่ขอบหน้าต่างนะคะนี่ขอบขอบหน้าต่างคือจะไปไว้ข้างนอกก็ยังไม่กล้ายังไม่ได้ทำที่อะไรมากมายเนี่ยค่ะเวลามันโตออกมามันสวยมากเลยนะนาเราก็อย่างราคาค่อนข้างที่จะแพงด้วยถ้าเกิดโตออกมาแต่เราไม่มั่นใจว่าเนี่ยเลยหยุดให้น้ำไงคะหยุดให้น้ำเพราะไม่กล้าที่จะให้น้ำคือเพิ่งเคยเลี้ยงไม้แบบนี้ปกติเราก็ไม้ใหญ่ปลูกกล้วยปลูกผักอย่างอื่นเนาะของกินไอ้สวยๆงามๆนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเนี่ยคล้ายๆกันข้างล่างไม่รู้เหลืองหรือด่างแต่ยังไม่กล้าเอาไปโพสกับพวกกลุ่มไม้ด่างเขานะคะยังขอดูไปก่อนอันนี้ช่วงนี้ก็งดให้น้ำไปก่อนนะคะคือไม้อนุบาลเนี่ยเราคิดว่ามันคงยังไม่น่าต้องให้สารอาหารอะไรเยอะหรอกเนี่ยไม่เข้าได้รับแสงแดดเขาบอกว่ามันเป็นไม้ที่ไม่จำเป็นจะต้องไปแดดจ้าอะไรมันเป็นไม้ในร่มมันเป็นไม้ฟอกอากาศที่เขาฮิตกันอย่างทุกวันนี้แหละแต่พูดถึงราคามันก็ไม่ได้อาจจะเพิ่มขึ้นแต่มันราคามันก็ไม่ได้ตกอะไรถ้าเกิดเราลองดูเนาะเผื่อเป็นอาจจะเป็นเส้นทางอาชีพอย่างหนึ่งที่เราสามารถต่อยอดได้นะคะก็ลองดูก็ลุ้นกันเป็นก้านส้มหรือเปล่าไอ้ก้านส้มอ่ะใช่แต่ว่าเป็นด่างหรือเปล่าถ้าเป็นด่างเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นไม่ยังไม่มีแบบว่ายังไม่กล้าลงทุนที่จะไปซื้อแบบไม้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นต้นใหญ่ๆเลยอ่ะยังไม่กล้าเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยที่จะมาลองเลี้ยงแบบนี้ดูมันก็ดีค่ะเลี้ยงแบบเนี้ยมันดีเพราะว่าเราจะได้รู้ประสบการณ์ไม่ซีเรียสนะถ้าเกิดมันตายไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วถามเอาใหม่ไหมเอาค่ะเพราะว่ามันก็คือประสบการณ์ไงเราไม่เคยทำเราไม่เคยเลี้ยงเราก็รู้ว่าอ๋อเราให้น้ำมากเกินไปนะหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่น้ำก็ได้เหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเป็นแบบช่วงสังเกตการว่ามันจะด่างหรือเปล่าหรือไม่ด่างอะไรประมาณนี้คือเลี้ยงตั้งแต่แรกๆเหมือนเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงหมาเด็กน้อยอะค่ะเราก็รู้วิวัฒนาการของเขาแต่ชอบนะแบบเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ดีนะคะเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะก็เผื่อใครที่มือใหม่หรือว่าอาจจะมีความช่ำชองในเรื่องของต้นไม้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวกะว่าทำไปเรื่อยๆนะคะก็มีอีกนะคะตอนนี้ก็มีเดี๋ยวให้ดูกล้วยที่เพาะเมล็ดกล้วยตานีด่างเพาะเมล็ดไม่รู้แล้วเพิ่งเพาะมา3วันแล้วไม่รู้ว่าคือไม่ได้ถ่ายตอนช่วงเพาะไงได้มากลางคืนได้มาแล้วมาแกะกล่องกลางคืนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้ก็คือง่ายๆคือฟิโลก้านส้มลุ้นด่างถ้าเกิดมันด่างแล้วก็คือฟิโลก้านส้มด่างโอเคนะคะ